คลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนลำโพงบลูทูธเก่าให้กลายเป็นลำโพงทรงมาแชลแบบนี้ไปดูคลิปนี้กันครับสวัสดีเละงิ์งดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์นะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนลำโพงบลูทูธมาจากช่างกอนะครับบอกว่าพี่ช่วยทำการเปลี่ยนตู้ลำโพงให้ผมหน่อยนะครับก็คือลำโพงบลูทูธ อันเดิมเนี่ยนะฮะมันก็ยังใช้งานได้ปกตินะแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนรูปทรงของตู้ใหม่นะครับก็คืออยากจะเปลี่ยนบอดี้ตู้ใหม่นั่นเองเพราะว่าของเดิมเนี่ยมันพังหมดแล้วหนังมันฉีกนะครับหนังหุ้มมันก็ฉีกแล้วก็ตัวพลาสติกมันก็หลุดหมดแล้วนะครับผมก็เลยทําการแกะเอาอุปกรณ์เดิมออกมาก่อนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเอาพลาสติกเอาวงจรแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็ดอกลําโพงนะครับ แค่นั้นเองนะครับมีดอกลำโพงขนาด2นิ้ว2ดอกมีพาสซีฟ2นิ้วสี่เหลี่ยม2ดอกแล้วก็มีวงจรบลูทูธนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่186,50อีก1ก้อนนะครับแค่นี้เองที่เราเอาไปจากตัวเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็ตัดไม้นะครับทำตู้นะครับตัวนี้ตัดมือเลยนะครับประกอบมือไม่มี CNC นะฮะเลื่อยฉลุอย่างเดียวนะครับหลังจากตัดไม้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำการประกอบตู้นะครับ ตามแบบนะฮะตู้นี้รับการคำนวณมาแล้วอย่างดีนะครับได้ปริมาตรอย่างดีหลังจากทําตู้เสร็จเรียบร้อยก็จะหุ้มหนังนะครับหุ้มหนังเอาเป็นสีดําแล้วกันนะครับเพราะว่าสีขาวเดี๋ยวมันจะเละเทอะเกินไปนะครับเอาสีดําแล้วก็หุ้มด้วยกาวยางนะครับ ขั้นตอนของการหุ้มนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ใช้ความประณีตน,นิดนึงนะครับเพราะว่าการเข้าเหลี่ยมเข้ามุมอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดึงค่อยๆดึงหนังให้มันดีๆนะครับแล้วก็ใส่ power amp หรือว่าวงจร bluetooth เข้าไปแค่นี้นะครับหลังจากนั้นใส่ดอกใส่พ a าสซีฟนะครับหยอดด้วยกาวเรียบร้อยนะครับทดลองต่อวงจรดูนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นมาทาตะแกรงหน้าตู้นะครับเพื่อที่เก็บความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็กันใครเอานิ้วไป่งแยงลำพงเล่นนะครับใครจะเอานิ้วไป่งแย่ลำพงเล่นนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะเพื่อที่ใช้ตะแกรงหน้าตู้ใช้ผ้าเขาเรียกว่าเป็นผ้ารองจานมันเป็นพลาสติกนะก็เอามาทําเป็นตะแกรงหน้าตู้นะครับตัดไม้อัดเป็นตะแกรงหน้าตู้แบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไปครอบไว้แบบนี้นี่นะะเรียบร้อยนะครับด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยต่อไปด้านหลังนะครับ แผ่นปิดหลังตู้เราก็จะหุ้มหนังเหมือนเดิมนะครับใช้ไม้อัดนะฮะหุ้มหนังเนี่ยนะครับเราก็จะหุ้มเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดึงเจาะรูนะครับปิดข้างหลังอัดให้แน่นนะครับซีนป้องกันลมรั่วนะครับยึดน็อตตอนแรกว่าจะยึดสตัวไม่อยู่นะครับอัดไปหเลยนะครับหลังจากนั้นใส่แผ่นกรนลื่นนะครับเป็นหรือว่ายางรองขาตู้นั่นแหละนะครับเพื่อที่เวลาเบรคมันสะเทือนเนี่ยเบรคมันหนักมากนะครับมันจะได้ ไม่ลื่นนี่เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเรามาทดสอบฟังเสียงกันดูสักนิดน,นึงดีกว่านะครับผมคิดว่าเบรมันน่าจะดีกว่าเดิมเพราะว่าตู้มันหนาขึ้นแล้วก็พัดส,สีมันอยู่หน้านะครับปกติของเดิมเนี่ยมันอยู่ข้างนะครับ โอเคก็เรียบร้อยนะครับ before และ after นะครับเปลี่ยนตู้ลำโพงบลูทูธทรงธรรมดานะครับให้กลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมาเชลนะครับชื่นชอบคลิปก็ฝากกดติดตามช่องทาวนวดีครีเอเตอร์ไปด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ